เพราะฉะนั้นข่าวเช้าของเราวันนี้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศงานบุญ <Yeah. S 1> งานท่องเที่ยวนะคะ mm hmm. พาไปใกล้ๆในกรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะเป็นงานที่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนคับข้างนะไปทําบุญกันคึกคักเป็นอย่างมากเขาบอกว่า คนไทยส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์นี้อยู่ที่วัดภูเขาทองไปรวมคนันที่นั่จริงๆแลดูจากภาพทีิดูนะเห็นไหมค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานวัดภูเขาทองวัดเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครประจําปีนี้ปี2567นะคะเมื่อคืนนี้จัดเป็นวันที่3ประชาชนร่วมบุญกันคับข้างตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะ งานวัดภูเขาทองหรือประเพณีห่มผ้าดแดงบูชาพระบรมสารีริกธาตุองค์พระเจดีย์บรมบัรพศที่วัดสักเกต ราชวรมหาวิหารจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและจะมีไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้รวม10วัน10คืนเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่3ของการจัดงานปรากฏว่ามีประชาชนเดินเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเรียกว่าคับคั่งกันเลยทีเดียวทั้งรวมทำบุญกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุการลอยกระทงประทีป ส่วนจุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการให้ประชาชนเขียนชื่อนามสกุลลงบนผ้าสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อนำผ้านั้นไปห่มพระบรมสารีริกธาตุซึ่งตามความเชื่อของโบราณก็เชื่อว่าผู้ที่เขียนชื่อและนามสกุลลงบนผ้าที่นำไปห่มพระบรมสารีริกธาตุจะได้รับความเป็นสิริมงคลทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีกิจกรรมการแสดงการ,การด,ดนตรีไทยมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการสร้างสีงสันในงานแบบว่าสไตล์งานวัดบ้านเรานี่นชิงช้า,ชาสว,าสวารรค์ถ้าใครชอบตื่นเต้นก็ไปบ้านผีสิงอันนี้ตื่นเต้นน้อยหน่อย uh huh. ก็มาชิงช้าสวรรค์กันมาปาเป้า ปลาโป่งกันนะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมายนีทางขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคุณออฟเป็นยังไงคะไปมาเมื่อวันเสาร์ไปมาเมื่อวันเสาร์นี่คนคึกคักเนืองแน่นมากๆทางขึ้นเขาไม่ได้ชันหรอกครับแต่ว่าจากสภาพคนเนี่ยคนเยอะจริงๆเนาะก็ขึ้นนช้าๆดูคนข้างหน้าดูคนข้างหลังให้ดีระวังพลาดลื่นบ้างนะฮะก็ต้องระมัดระวังในการขึ้นต้องต่อคิวกันไปอย่างนี้แหละครับก่าจะขึ้นข้างบนนะ สำหรับงานวัดภูเขาทองทางวัดก็จะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะ,ะแนะนําว่าไปช่วงดึกๆหน่อยคนจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็วิวสวยมากต้องบอกเียขึ้นไปแล้วโอ้โหวิวหลักล้านจริงๆครัหายเหนื่อยใช่ครับแต่ว่าตอนจังหวะเดินขึ้นก็ต้องระวังหน่อยนะคะคนอกจากจะขึ้นไปกราบนมสัสก,การปิดทองพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังได้ชมพระบรมบัรพตทที่ชั้นบนสุดชมความงามของพระ พุทธรูปและชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถอีกด้วยค่ะของทานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมซุมหารจากชุมชนเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนี่ขึ้นไปกิจกรรมเยอะแยะค่ะ